เกตกลเดินแล้วเล่าครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีและนี่คืองาน Motor Expo รอบปลายปี2565ครับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นงานนี้ผมเชื่อว่าน่าจะคึกคักและมียอดขายรถที่ดีขึ้นแน่นอนครับครั้งนี้ผมจะพาไปดูว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจเป็นไฮไลท์ของงานอาจจะไม่ครบนะครับแต่พอเป็นไอเดียให้มาเที่ยวงานนี้แล้วสนุกครับไปดูกับผมเลยดีกว่าครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ Great Wall Motor นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วง2ปีเปิดตัวของเขาที่ไปได้สวยทีเดียวครับหลังจากที่ Ola นํา Good Cat มาแล้วก็คนไทยให้การตอบรับดีมากมาถึง Good Cat GT ตอนนี้สมาชิกใหม่ของ Ola ก็มาอยู่ตรงข้างๆผมแล้วนี่คือ Ola Grand Cat แมวตัวใหญ่4ประตูทรงตอนเห็นในรูปอ่ะรู้สึกแบบได้เหรอแต่พอเห็นคันจริงคือBaby Panamera โอเค Baby Panamera ก็ได้ครับมันให้อารมณ์แบบว่าถ้าคุณเห็น Porsche Panamera เนี่ยคุณจะนึกถึง Ola Grand Cat โดยไม่ยากเลยครับโดยขนาดรถของเขาทั้งคันเนี่ยมันจะใกล้ๆกับประมาณ Camry หรือ Accord ก็คือเป็นรถซีดานขนาดกลางนั่นเองซึ่งสเปคว่าจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเท่าไหร่แรงม้าเท่าไหร่อะไรยังไงรวมถึงราคาอะไรก็ตามเจอกันปีหน้าครับที่เห็นอยู่นี่ก็ลองมาดูแล้วกันนะครับว่าเห็นแล้วชอบไหมถูกใจไหมมีแววจะได้เป็นเจ้าของหรือรถไฟฟ้าคันแรกของคุณกันไหมต้องมาดูด้วยตัวเองครับครับนอกจาก Grand Cat ที่พาไปดูเมื่อตะกี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่อยู่ข้างผมเนี่ยเป็น SUV คันใหญ่มากที่เห็นอยู่นี้นะครับคือ Tank 500ครับเอาจริงๆตั้งแต่ Great Wall Motor มาทำตลาดที่ไทยอ่ะเขาเคยเอารถตระกูล Tank อ่ะมาโชว์ประมาณ2ครั้งแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่เป็นการเอามาบอกอ่ะเหมือนอย่างเชิงว่าเอ้ยคนไทยมองเจ้าแท้งเนี่ยแล้วคิดยังไงอะไรยังไงวันนี้พร้อมแล้วครับแท้ง500ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็น SUV ขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนให้คิดถึง Land Cruiser Prado หรือ Nissan Patrol แบบที่ตะวันออกกลางหรืออเมริกันชอบใช้นั่นแหละครับและที่พิเศษกว่านั้นคือในประเทศไทยเราจะได้โมเดลที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเอาเป็นว่ามีไฟฟ้าพ่วงแน่นอนส่วนสเปคและอื่นๆทั้งหมดก็เช่นเดิมครับว่าเราต้องมาดูกันปีหน้าว่า Great Wall Motor ประเทศไทยจะเอาเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดแบบไหนมาขายแรงม้าเท่าไหร่อุปกรณ์ยังไงรวมถึงราคาลองมาดูตัวจริงแล้วคิดเล่นๆว่าถ้ามันราคาสัก2ล้านนิดๆ2ล้านกลางๆแล้วได้เป็นเจ้าของรถ SUV ไซส์แบบเหมือนเจ้าพ่อครับมันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมลองมาดูตัวจริงกันครับผมอีกอย่างนึงเกือบลืมไปเลยครับในงานนี้นะครับมีสิ่งที่เห็นอยู่ตรงกลางนี้ไม่ใช่ H6 PHEV นะครับแต่เป็น H6 ตัวไฮบริดที่ Minor Change แล้วด้วยการใส่กระจังหน้าสปาร์กริลให้และใส่ฝาท้ายคลิกเซ็นเซอร์ให้เป็นอุปกรณ์เสริมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดชอบ H6 ที่เป็นไฮบริดแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยหน้าตาตัวที่แล้วยังไม่โดนกับมันขาดอุปกรณ์ตัวนี้สมใจอยากแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธเนตะนะครับหลังจากที่ทุกคนรู้จักเนตาวีที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาน่ารักแล้วก็เริ่มมีการส่งมอบแล้วเนี่ยเรามีของท็อปสุดอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเนตะ S นะครับ462แรงม้าประตูปีกนกขนาดประมาณ Camry หรือ Accord สวยมากคือเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟจริงๆครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นรถต้นแบบนะครับขายจริง2024เจอกันใครอยาก DCA หรือว่าเทรดหุ้นเทรดคริปโตอะไรหาเงินก็จัดไปเลยนะครับผมสวัสดีครับยังไม่หมดอีกคันนึงนะครับนี่ครับข้างๆผมนี่ก็คือเนตะยูนะครับเนตะยูเนี่ยเป็นรถ BSUV ที่ขนาดประมาณMGZS ละกันอันนั้นอ่ะคู่แข่งตรงเลยแล้วก็ MG4 ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็เป็นคู่แข่งตรงเช่นกันอันนี้ก็ประมาณปีหน้าเจอกันเช่นกันครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของ BYD นะครับก็ต้องบอกว่าการเปิดตัวของ Atto 3เนี่ยก็อย่างที่เห็นในหลายๆข่าวแล้วว่าถึงขั้นต่อคิวซื้อเหมือนไปซื้อ iPhone กันนั่นแหละครับและในเมื่อ Atto 3ประสบความสำเร็จแล้ว BYD ประเทศไทยก็ไม่หยุดที่จะทำตลาดนะครับด้วยการแนะนำอย่างเช่นรถ MPV ที่ชื่อว่าถังแต่มาไทยชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็รถซิตี้คาร์คันเล็กน่ารักอย่าง Dolphin นะครับและที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับคือ BYD Seal รถซีดานที่เขาว่ากันว่าสักของเขาอะแข่งกับ Tesla 3ได้เลยครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้งถังทั้ง Dolphin หรือ Seal เนี่ย BYD ประเทศไทยเอาเข้ามาจำหน่ายในปีหน้าน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับว่าจะทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคึกคักขนาดไหนในหลายๆเซกเมนต์เหล่านี้
ว่าแล้วไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่าครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ MG นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีรถใหม่ของ MG ที่แบบเรียกแขกเข้าบูธได้ดีที่สุดคันหนึ่งนั่นก็คือ MG 4 EV ครับต้องบอกว่าเป็นรถ EV แท้ๆจาก MG ที่ไม่ได้เอารถสันดาปมาดัดแปลงแบบ ZS หรือรุ่นอื่นๆครับผมก็หน้าตาของเขาเนี่ยจัดว่าฉบเฉี่ยวเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรงม้าถึง170แรงม้าแบตเตอรี่ที่51กิโลวัตต์อาวซึ่งสามารถวิ่งได้ที่435กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และที่สำคัญคือราคาไม่ถึงล้านอยู่ที่ 869,000 บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและ 969,000 บาทสำหรับรุ่นตัวท็อปนะครับผมแล้วก็เห็นหลายๆสื่อที่เป็นสื่อรถยนต์แท้ๆครับเขาได้ไปขับแล้วออกมาค่อนข้างดีอะว่ามันน่าสนใจและน่าจะเป็นรถยนต์ MG อีกรุ่นที่ถูกใจผู้บริโภคชาวไทยได้ไม่ยากเช่นกันครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นๆกันต่อดีกว่าครับผมมาที่บูธ Honda กันบ้างครับสำหรับงานรอบนี้เนี่ย Honda เขามีของเด็ดมา2ชิ้นให้เราดูกันนะครับที่อยู่หลังผมเนี่ยครับหน้าตาละไม้คล้ายนึกว่าเป็น HR-V แต่จริงๆไม่ใช่นะครับนี่คือ SUV E Prototype หรือถ้าจะให้เรียกว่ามันเป็น HR-V ไฟฟ้ามันก็คงจะใช่นะครับแล้วการที่เขาเอามาโชว์อย่างเงี้ยมันมีความหมายว่าอะไรในเมื่อกระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาในประเทศไทยและแบรนด์อย่าง Toyota เขาก็เปิด BC4X ไปแล้วถ้า Honda จะมีอะไรสักอย่างมาให้ลูกค้ารู้เป็นสัญญาณว่าเฮ้ยไฟฟ้าล้วนเราจะเอามาขายนะผมว่าคันเนี้ยก็คือคันที่เหมาะสมแล้วที่จะให้ลูกค้า Honda เขารู้ว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาเจอกันถ้าจะเอาแบบเราจะได้ขับกันแบบเร็วๆนี้เนี่ยต้องอยู่ข้างหน้านะครับเราจะไปดูสิ่งที่เรียกว่า Type R กันครับครับเมื่อกี้ผมบอกว่า Type R ใช่ไหมครับใช่ครับนี่น่าจะเป็นรถดาวเด่นของงานเพราะว่าขนาดสื่อด้วยกันกว่าจะเข้าไปถ่ายได้ก็จองคิวกันยาวถึงพรุ่งนี้แล้วนะครับผมนี่คือ Civic Type R ครับก็ผมเป็นเด็ก90นะครับโตมากับวันเวลาอันสุดแสนหอมหวานรวมถึงสิ่งที่เรียกว่า Civic Type R เช่นกันวันนี้ Honda เอา Civic Type R มาขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้วยราคา3ล้านกว่าซึ่งยังไม่ออกนะครับไปเจอกันปีหน้าแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเขาจัดเต็มหมดเลยเครื่อง 2.0 VTEC นะครับ330แรงม้านะครับแล้วก็ตัวที่ขายเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาและแน่นอนเป็น Honda ต้องขับหน้าเท่านั้นเพราะนี่คือขับหน้าที่เร็วที่สุดคันนึงของโลกเลยนะครับผมเห็นแล้วแบบอยากจะเรียนเกียร์ธรรมดาให้เก่งขึ้นกับอยากจะแบบอยากได้เป็นเจ้าของจริงๆแล้วผมเชื่อว่างานครั้งนี้รถคันนี้จะเป็นดาวเด่นที่ทุกคนต้องมาดูแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่รู้สึกร้อนแรงมากเพราะว่าของที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันแซ่บแล้วมันฮอตจริงๆครับถ้ารถจากโตชิกิเขามีสิ่งที่เรียกว่า Type R ใช่ครับนาโกย่าก็มีสิ่งนี้ครับนี่คือ GR Corolla ครับความทะเยอทะยานขั้นสุดของ Corolla จากรถบ้านให้กลายเป็นรถซิ่งซิ่งขนาดไหนรู้ไหมครับ1.6 ลิตร3สูบแต่ผลิตมาออกมาได้300กว่าและที่สำคัญคือที่เห็นอยู่เนี่ยครับประเทศไทยได้มาแค่9คันเท่านั้นในราคาขายเกือบ4ล้านบาทและขายหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้า Toyota อยากทำรถซิ่งหรือรถสปอร์ตมาดูเลยครับคันนี้แหละครับคือตัวแทน represent เลยว่า GR ทำอย่างนี้ได้มาดูนะครับครับก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะนี่คือ Toyota BC4X อย่างที่ทราบนะครับนี่เป็นไฟฟ้าคันแรกจาก Toyota ที่ขายยังเป็นทางการแล้วยอดจองเนี่ยเห็นเขาว่ามาหลักร้อยแต่คนอยากได้หลักพันซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นไปลองจับดูผมพอเข้าใจแล้วมันเหมือนรถ SUV น้ำมันปกติอย่างที่เราเคยใช้กันการจัดวางอะไรต่างๆก็ไม่ได้ดูซับซ้อนจนดูใช้ลำบากแต่ได้คำว่ารถยนต์ไฟฟ้าและด้วยชื่อของ Toyota แล้วเนี่ยก็ยังพิสูจน์ได้เลยว่ามันยังขายได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากรู้อยากเห็นว่าตัวจริงทำไมคนถึงซื้อจองกันถึงเป็นหลักพันเนี่ยผมอยากให้มาดูเองดีกว่าว่าทำไมเขาถึงชอบแต่ที่แน่ๆคือเป็น 1,800,000 บาทที่ถ้าอยากสัมผัสคำว่าเทคโนโลยีไฟฟ้าตัวเนี้ยน่าลองจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo 2565นะครับก็ก่อนจะไปว่ากันถึงข้างหลังนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องบูธของ Benz เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคอนเซปต์ Vision of the Beyond เนี่ย
ป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหม่มากสำหรับการจัดออโต้โชว์เลยนะครับก็ผมขอแนะนำนี่ครับดิจิตอลไกด์ชื่อน้องแพนนะครับสวัสดีครับจะเป็นตัวแทนในการมาเล่าถึงความเป็นบูธเบนซ์ในรอบนี้นะครับผมทำไมต้องเป็น Vision of the Beyond ครับในบูธเบนซ์เนี่ยคุณจะมองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ได้เน้นการขายแล้วค่ะเรามองถึงการเซฟโวลด้วยครับผมเริ่มจากการผลิตตัวผลิตภัณฑ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราเริ่มจะก้าวสู่โลก EV 100% แล้วเราก็เลยมองเป็นสำคัญก็คือปูทางให้กับลูกค้าด้วยและที่ผมสังเกตอีกอย่างคือเราไม่ได้เห็นพริตตี้สาวสวยแต่เป็นดิจิตอลไกด์แบบนี้ก็อยากให้เล่าถึงว่าดิจิตอลไกด์อะครับอย่างน้องแพนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างในบูธครั้งนี้ครับผมก็จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆค่ะว่าลูกค้าสนใจตัวไหนก็จะให้ข้อมูลได้เลยค่ะคืออยากรู้เรื่องเบนซ์ก็คือสอบถามได้เลยว่ารุ่นนี้อะไรยังไงนั่นไงครับเพราะฉะนั้นคันข้างหลังผมนี้ผมจะให้ดิจิตอลไกด์ช่วยอธิบายเลยครับผมที่เห็นข้างหลังนี่คือ Mercedes-Benz SL รุ่นล่าสุดรหัสที่เราขายคือ43ค่ะตัวนี้จะเป็นวันแมนปฏิทินเลยในตำนานเลยค่ะรถเปิดมาทูลโรสเตอร์2+2ที่นั่งนะคะตัวนี้ก็คือเป็น 2.0 ใช่ไหมครับใช่ค่ะ 2.0 เทอร์โบ381ม้า381ม้าถูกต้องโอเคจะอยู่ที่480นิวตันเมตรโอเคน้อยจ้ะใช้เวลาน้อยมาก 4.9 วินาทีแล้วเห็นว่าใช้เทอร์โบเป็นไฟฟ้าด้วยใช่ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์เขาจะเป็น4สูบแถวเรียงนะคะก็คือจะเป็นตัวที่แรงที่สุดตอนนี้แล้วก็ใช้ร่วมกับ e เทอร์โบก็คือเป็นนวัตกรรมเดียวกับฟอร์มูล่า1ฟอร์มูล่า1เพราะฟอร์มูล่า1ก็ใช้เทอร์โบไฟฟ้าใช่ค่ะครับผมแล้วมันเป็นไมล์ไฮบริดด้วยถูกไหมครับ ช่วยในการออกตัวกับรถติดนั่นครับแล้วนี่คือสีพิเศษของ SL43 นะครับที่ชื่อว่า AMG Monza Gray Magno ใช่ค่ะแล้วสีด้านก็มีให้เลือกอีก2สีก็คือน้ำเงินกับขาวใช่ค่ะครับผมไปดูรถกันหน่อยดีกว่าครับผมได้เลยค่ะโอเคตัวนี้ดีครับผมตัวนี้ก็เริ่มจากล้อเลยแล้วกันครับผมเป็น120 120พร้อมคาลิปเปอร์เหลืองคาลิปเปอร์สีเหลืองซึ่งปกติเราจะมีแค่ในรุ่น63เท่านั้นแต่ตัวนี้ก็คือมีสีเหลืองแล้วค่ะอ๋อเราได้หลังคาผ้าใบด้วยใช่ค่ะเป็นหลังคาเป็นซอฟท็อปโอเค10เปิดปิดที่ความเร็วไม่เกิน60ถูกไหมครับใช่ค่ะจะใช้เวลาแค่15วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วอยู่โอเคครับมาปลดรถกันดีกว่าโอเคครับก็เราเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าครับก็คือ SL โฉมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าอินทีเรียข้างในก็คือเป็นเบนซ์แบบยุคใหม่ๆแล้วถูกไหมครับเราก็ได้จอกลาง MBUX ตัวนี้ใช่อันนี้จะเป็น MBUX 7เลยค่ะตัวหน้าจอเนี่ยสามารถปรับองศาได้12องศาถึง32องศาเลยเพื่อให้การถักเทแสงใช่เวลาขับรถกลางแจ้งแล้วถ้าเปิดประทุนถ้าแดดมันส่องก็มองไม่เห็นเราก็จะมองไม่เห็นจอเขาก็ช่วยก้มลงให้ได้เพื่อให้มันนั่นโอ้แล้วแบบแล้วมันแต่ก่อนอ่ะผมจำได้ว่า SL อ่ะมันจะต้องเป็น22ค่ะรอบนี้มาเป็น2บวก2เรามีเบาะหลังไว้ให้วางอะไรนิดๆหน่อยๆได้แล้วใช่ค่ะอาจจะมีแบบลูกเล็กอะไรได้หมดเลยค่ะเพราะมันมีอ้อติดคาคาซีทได้โอ้โหใช่ค่ะตัวที่พิเศษตัวนี้ก็จะเป็น MT Steering Wheel เนี่ยค่ะตัวนี้ปุ่มปรับโหมดจะเป็นปุ่มปรับโหมดสปอร์ตค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงจะเป็นเหมือนตัวชัดๆเลยค่ะให้ง่ายต่อการขับขี่มากขึ้นคือเวลาอยากตั้งค่าโหมดการขับขี่อะไรที่เป็นส่วนตัวให้ตั้งไว้ในนี้แล้วก็หมุนเลยถูกไหมครับใช่ค่ะตัวนี้ก็เป็นอย่างเช่นสมมติเปิดวิงข้างหลังเนี่ยก็คือกดได้จากตรงนี้เหมือนกันค่ะเลือกเพลงอะไรก็ได้หมดเลยค่ะคือตรงนี้เป็นใช่จะง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นใช่ค่ะโหแล้วแบบมันดูดีจริงๆอ่ะคือแบบเข้าใจเลยว่าทำไมถึงมีแฟนเบนซ์ที่แบบรอคอยรุ่นนี้ครับผมเป็นรุ่นตำนานเลยเป็นรุ่นตำนานจริงๆด้วยราคา 11,700,000 ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับมีคนจองไปยังครับก็มีบ้างแล้วค่ะว้าวดีมากค่อนข้างเป็นที่สนใจเลยตัวนี้ผมว่าถ้าใครได้มาเห็นตัวจริงก็น่าจะถูกใจอ่ะเพราะว่าตอนเอาตรงๆคือตอนผมเห็นรูปครั้งแรกในตอนเปิดตัวผมเฉยๆนิดนึงนะแต่พอเห็นคันจริงแล้วก็เป็นสีนี้ด้วยนะใช่ไหมคะขอเปลี่ยนคำพูดเลยมันสวยจริงในรูปสวยแล้วตัวจริงสีนี้สวยกว่าใช่ครับ
ต้องบอกว่าผมขอขอบคุณน้องแพนนะครับที่มาเป็นแขกแล้วก็ให้ช่วยผมที่ช่วยให้ผมแนะนำรถคันนี้ได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับและทุกคนนะครับที่มาบูธ Mercedes-Benz นะครับสามารถมองหาดิจิตอลไกด์ได้นะครับเพื่อได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องอย่างเช่นที่น้องแพนเล่าให้ผมฟังเนี่ยแหละครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยครับตอนนี้ผมอยู่กับ BMW Series 7ใหม่ครับซึ่งรอบนี้เขามา2แบบเลยนะครับก็คือเป็น Series 7ที่เป็น 750e สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจกับไฟฟ้าและครั้งแรกกับคันนี้เลยครับBMW i7 ไฟฟ้าล้วนคันใหญ่จัดเต็มหรูที่สุดของเขาซึ่งตอนเห็นรูปครั้งแรกในอินเทอร์เน็ตขอพูดตรงๆนะครับว่ามันผมรู้สึกแปลกแต่พอมาเห็นคันจริงคันนี้สีดำไฟเดย์ไทม์ชวาลอฟสกี้นี้คิดนิกิลเรืองแสงนี้ทุกสิ่งสัดส่วนรวมหมดสวยมากสวยจริงๆแล้วที่อยากจะให้ดูจริงๆก็คือไฮไลท์ของเขาคือห้องโดยสารครับทุกสิ่งที่คุณเห็นคือเป็นของใหม่ที่ BMW ไม่เคยทำไม่ว่าจะเทียเตอร์สกรีนหน้าจอหรือการนำ BMW Chi-Tech ที่อยู่ใน iX มาประยุกต์ใส่ในรถคันนี้โหคือถ้าคิดว่าซีรีส์7รุ่นที่แล้วอ่ะมันหรูแล้วมันล้ำแล้วนะคันนี้เหมือนกระโดดข้ามไปอีกสเต็ปนึงเลยแล้วผมเชื่อว่าใครที่ดูรูปจากเน็ตมาแล้วยังรู้สึกเฮ้ยแปลกๆอ่ะผมอยากให้มาเห็นคันจริงจริงๆว่ามันแจ่มมากครับจนไม่รู้จะบรรยายไงดีแต่มันผมชอบจริงๆตอนนี้ผมนั่งอยู่เบาะหลังของ BMW i7 นะครับซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือมันเป็นเทียเตอร์สกรีนก็คือจอเนี่ยเป็นจอรวมหมดไม่ได้จอแยกแบบคนละฝั่งอย่างเดิมแล้วพร้อมกับม่านบังแดดหลังก็จะบังลงเพื่อให้การดูคอนเทนต์บนเนี้ยสามารถดูได้เหมือนโรงภาพยนตร์และที่ผมชอบที่สุดคือตรงนี้เลยครับผมไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนจริงๆว่าการเอาจอสัมผัสควบคุมอ่ะมาไว้ตรงแผงประตูในมุมที่วางแขนแล้วแบบอยากปรับแอร์อยากปรับเบาะนวดทุกอย่างมันคือที่นั่งของเราจริงๆนี่แบบผมยอมรับเลยอ่ะว่าBMW i7 เนี่ยมันไม่ใช่แค่รถยนต์รุ่นใหม่หรือรถยนต์หรูเทคโนโลยีรุ่นใหม่แต่มันเป็นภาพสะท้อนของ BMW เลยครับว่ามันล้ำไปดูคันอื่นกันดีกว่าครับขอนั่งตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับผมชอบเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับ BMW ที่เป็นขวัญใจมหาชนคันหนึ่งนั่นก็คือ BMW Series 3ครับในงานครั้งนี้ได้แนะนำ BMW Series 3เป็นตัว LCI นะครับผมก็ความเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือดีเทลของไฟหน้าไฟท้ายรวมถึงชุดกันชนอะไรต่างๆเนี่ยมีการปรับรายละเอียดให้ดูทันสมัยขึ้นและที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือห้องโดยสารครับเปลี่ยนจากแผงหน้าปัดชุดหนึ่งจอชุดหนึ่งเป็นจอรวมยาวอย่างนี้เลยนะแล้วก็เกียร์ครับจากที่เคยเป็นก้านจอยสติ๊กนี้เปลี่ยนเป็นสวิตช์กระดิกอย่างนี้แล้วก็คือวิธีใช้ก็อารมณ์นี้ครับซึ่งก็น่าจะขายดีเหมือนเดิมครับเพราะว่าด้วยราคาเปิดตัวแค่ 2,940,000 ในตัวที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คือ 330e เนี่ยก็น่าจะกวาดยอดขายได้เยอะแน่นอนครับผมเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันดีกว่าครับนี่บอกตรงๆนะครับสาบานเลยว่าไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะเห็นสิ่งนี้ใช่ครับรถตุ๊กๆทำโดย Audi ครับเขาเอามอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ของ e-tron ที่อยู่ใน Audi ทุกคันเนี่ยมาดัดแปลงใส่ในตุ๊กๆคันนี้นะครับทำแรงม้าได้ตั้ง9แรงม้าใครก็ได้ช่วยพามันไปวิ่งนูเบิร์กลิงเหมือนคอนเทนต์หนึ่งที่เขาเคยเอาตุ๊กๆไปวิ่งนูเบิร์กลิงได้ไหมล่ะครับเด็ดได้อยากได้กลับบ้านอ่ะสักคันได้ป่ะครับผมก็วันนี้ก็เดินมาทั้งวันแล้วครับก็ต้องบอกว่าอันที่จริงงาน Motor Expo 2565เนี่ยยังมีรถที่น่าสนใจอีกจากหลายๆยี่ห้อเต็มไปหมดเลยที่ไม่ได้เล่าอยู่ในเทปนี้ไม่ได้แปลว่าไม่น่าสนใจนะครับแต่มันเยอะจริงๆจนอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูด้วยตัวเองกันนะครับผมไม่ว่าจะรถจีนรถฝั่งยุโรปญี่ปุ่นหรือจะไฟฟ้าหรือสันดาปหรือจะไฮบริดมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยครับงานจัดตั้งแต่วันที่1ถึง12ธันวาคมนะครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีเดินทางสะดวกครับจะรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะก็มีมาถึงหมดเช่นกันครับผมและทั้งหมดนี้นะครับคือแกะกวนเดินแล้วเล่า Motor Expo 2565พบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ